ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนะคะไม่ทราบว่าเสียงที่ท่านได้ฟังเป็นยังไงบ้างนะคะพอใช้โทรศัพท์ตัวเองแล้วขาดความมั่นใจค่ะพอโทรศัพท์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์นี่ก็จะใช้ได้ดีแต่พอมาใช้โทรศัพท์มือถือของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าจะมีระบบเรื่องของไมค์เรื่องอะไรต่างๆน่าจะเป็นช่องเสียบไมค์หรือยังไงไม่แน่ใจคงจะต้องไปดูกันอีกทีนึงวันนี้รายการธรรมวลีก็จะอยู่ที่วัดภูจวงอีกวันนึงนะคะแล้วสำหรับพรุ่งนี้เนี่ยก็น่าที่จะเดินทางไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครจบจากรายการนี้ก็คงจะเคลียร์อะไรหลายๆอย่างนะดูความเป็นไปได้ในการที่จะไปคอร์สต่อไปเพิ่งจะมาถึงวัดภูจวงตอนค่ำๆค่ะท่านญาติธรรมตอนช่วงเช้าก็ไปใส่บาตรครูบาอาจารย์พระสงฆ์คณะพระธุดงค์ท่านซึ่งนำโดยท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนสวัสดีค่ะพี่สุริยาสวัสดีอ๋อเสียงเบาเหมือนเดิมเดี๋ยวนะคะขอเป็นยังไงบ้างเอ่ยสวัสดีค่ะน้องยินเสียงเป็นยังไงบ้างเอ่ยว่าจะเช็คเสียงดูหน่อยว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะก็โทรศัพท์มีปัญหานิดนึงกลับไปกรุงเทพวันนี้เนี่ยคิดว่าจะไปให้ช่างอัปเดตน่าจะมีปัญหาเรื่องของครั้งที่ผ่านมาที่ไปอัปเดตผิดร้านไปนิดนึงนะคะก็เลยทำให้มีปัญหายืดยาวมาว่าวันนี้จะไปอัปเดตโทรศัพท์มือถือใหม่นะคะน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้กับไมค์ได้นะเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไมค์ของ Facebook เนี่ยอ๋อโอเคนะคะคุณโบขอบคุณมากค่ะนะไมค์ของ Facebook เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการไลฟ์สดเขาคงจะตั้งอะไรสักอย่างนึงที่เกี่ยวกับการทำโฆษณาให้ใช้ไมค์แบบ2ไมค์3ไมค์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีปัญหาเมื่อวานก็ไปใส่บาตรคณะพระธุดงค์ค่ะเมื่อวานไปใส่บาตรคณะพระธุดงค์400กว่าลูกแล้วก็เหยียบปกตินะคะแต่ถึงเร็วมาถึงอุทัยธานีวัดหนองคุณชาติอำเภอหนองฉางตอนเที่ยง20นาทีค่ะงานเปิดเที่ยงครึ่งขออภัยค่ะงานเปิดเที่ยงครึ่งมาถึงก่อน10นาทีโอ้โหแบบก็ดีใจนะคะที่พาครูบาอาจารย์มาทันเวลาได้บุญนี้ร่วมกันค่ะท่านญาติธรรมหลังจากนั้นมาก็มาถึงที่วัดหนองขุนชาติแล้วก็กลับไปที่นครสวรรค์อีกนะคะแต่ว่าไม่ได้โพสเฉยๆกลับไปนครสวรรค์ไปดูบ้านนอกดาวที่จะมาทำกุฏิให้กับโยคีที่จะมาอยู่เพราะว่าทางวัดปูจวงเนี่ยตอนนี้ครูบาอาจารย์ได้มองเห็นแล้วว่าความขาดแคลนหรือว่าไม่พอในช่วงปฏิบัติเนี่ยความสัปปายะของโยคีเนี่ยก็มีความสำคัญบางทีญาติโยมไปมาที่พักไม่พออย่างเงี้ยนะคะวัดปูจวงก็โตขึ้นเรื่อยๆก็เลยพระอาจารย์ก็เลยมีดำริซึ่งตอนนี้มีเจ้าภาพหลายท่านละมีเจ้าภาพแรกก็คือเจ๊เจี๊ยบบ้านไร่เกหาพันธ์พี่ทิมนะพี่ทิมพี่ประนดสนธิรักษ์พ่อน้องปกป้องคุณปิยะธรคุณปิยะมาศแสนสดคุณปิยะธร อยู่ดีนะลืมนามสกุลนะคะพ่อน้องปกป้องแล้วก็ทีมของน้องฝ้ายคุณเสเอเอเอนะอีกหนึ่งหลังตอนนี้ก็มีผู้จองทั้งหมดอยู่4หลังแหละทั้งหมดมี9หลังแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเต็มหลังเนี่ยก็คือ 150,000 บาทเราก็เลยต้องมาช่วยกันในส่วนของสะพาน
ทำไมต้องทำสะพานด้วยหลายคนก็สงสัยว่าจะทำสะพานทำไมก็ในเมื่อจะสกายวอล์กเนี่ยมันสวยหรือไงหรืออะไรยังไงทำไมต้องมีสะพานทำไมไม่เอาบ้านล้วนๆไปเลยแล้วก็เดินอยู่บนดินก็ได้อาจจะมีความสงสัยเกิดขึ้นมาก็อธิบายเพิ่มนิดนึงว่าในช่วงสถานที่ที่เราจะสร้างบ้านน็อกดาวน์อันเนี้ยเป็นพื้นที่ต่ำถ้าเราไม่ทำสะพานเราต้องถมที่นะต้องถมที่ขึ้นมาเพราะว่าเป็นส่วนของพื้นที่ที่น้ำสามารถท่วมได้ถ้าฝนตกน้ำจะขังตรงนั้นแต่แห้งเร็วอยู่ท่านพระอาจารย์ก็เลยแก้ไขปัญหาด้วยการทำสะพานเลยเป็นความสวยงามด้วยนะแล้วก็สามารถที่จะเดินได้ตลอดเวลาปลอดภัยจากสัตว์ร้ายทั้งหลายด้วยเพราะว่ามันตรงนั้นมันเป็นป่าลกๆนิดๆเดินบนสะพานก็จะปลอดภัยกว่ากลางคืนกลางค่ำโยคีกับมุติก็จะได้ไม่กลัวสบัดสวัสดีค่ะพี่จินสวัสดีค่ะคุณตั้มสวัสดีหลายๆท่านนะคะก็เข้ามากันพิสุริยานะคะก็หลายๆท่านก็เรียกว่ามาอยู่ที่นี่กันหลายครั้งแล้วนะอย่างพี่เพชรเมื่อกี้สักครู่นี้ก็แจ้งผลการรับฟังมาว่าไม่ชัดเราก็เลยถามไปตอนนี้เสียงก็โอเคแล้วนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าต่อเนื่องมากค่ะช่วงนี้นี่ถ้าเกิดใครไม่ได้ตามข่าวกันนิดเดียวเนี่ยหลุดกันเลยนะคะหากันไม่เจอเลยเพราะว่างงว่าอาจารย์ธรรมวลีไปทำอะไรที่ไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางทีมเมื่อกี้นี่เห็นคุณตั้มเข้ามานะคะเข้ามาทักทายกันทางทีมจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันที่ตัวเองช่วยงานอยู่เนี่ยแทบจะไม่ได้เข้าไปคุยเท่าไหร่เลยเพราะว่าขับรถด้วยถ้าอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมก็สอนด้วยสวัสดีค่ะคุณอ้อยคิดถึงเช่นเดียวกันค่ะนะคะสอนด้วยแล้วก็หลายๆอย่างก็ต้องได้ทำเพราะว่าอย่างที่ได้พูดไปเมื่อวานก็พูดกับพระอาจารย์บนรถแล้วก็พูดกับพระอาจารย์ในรายการด้วยว่ามีคนถามพอจบรายการปุ๊บเนี่ยมีคนบอกว่าอาจารย์เป็นหวัดหรือเปล่าเสียงเหมือนคนเป็นหวัดก็จะบอกว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกับเป็นหวัดอ่ะมันคล้ายๆเป็นภูมิแพ้มากกว่ามันจะจามๆนะแล้วก็แน่นจมูกแน่นจมูกแบบภูมิแพ้ไม่ใช่แน่นจมูกแบบหวัดอ่ะทีนี้ก็มีหลายท่านถามมาแล้วก็เลยบอกว่าถามว่าเหนื่อยไหมมีคนมาถามว่าเหนื่อยไหมทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยร่างกายทุกคนมันใช้เหมือนกันแหละมันขึ้นอยู่กับหนึ่งคือความอดทนของเราด้วย ถ้าเราฝึกมามากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ส่วนที่มันหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็หล่อเลี้ยงจิตใจของเราเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขอยู่ได้เนี่ยมันคือบุญที่ทำทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะเรียกว่างานพระพุทธศาสนาเราเรียกแบบนี้ตัวเองก็เรียกว่าเป็นงานงานเยอะงานเยอะงานเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นงานปุ๊บเนี่ยมันจะเครียดมันต้องรับผิดชอบมันต้องเป็นงานมันต้องอยู่อย่างนี้แต่สำหรับตัวเองเนี่ยทุกอย่างที่ทำไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุที่จัดอยู่ทุกวันทุกวันทุกวัน10กว่าปีแล้วนะคะ8นาฬิกาถึง9นาฬิกาไปต่างประเทศก็จัดกี่เดือนกี่เดือนก็จัดหรือสอนกรรมฐานอย่างสอนกรรมฐานเนี่ยถามว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยมีผู้ช่วยมีทั้งคุณยายบุญซึ่งมาช่วยดีมากเลยมีท่านพระอาจารย์มหาประภัทรหรืออะไรต่างๆถามว่าขี้เกียจสอนเหรอบอกตามตรงเลยนะเอาแบบจริงๆเลยเนี่ยตัวเองเนี่ยชอบสอนชอบที่จะให้ความรู้ชอบที่จะแนะนำชอบที่จะนำเองเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราได้สอนเองเนี่ยมันจะได้อย่างที่เราต้องการเพราะมันเป็นคอร์สที่ดำริเริ่มต้นมากับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์แต่ว่าบุญเนี่ยกรรมฐานเป็นบุญใหญ่ที่มีผู้ช่วยมาสอนในช่วงต่างๆเนี่ยมันคือการแบ่งบุญกันนะตัวเองเนี่ยคิดเหมือนกับเราแบ่งข้าวแบ่งน้ำให้คนเลยแหละสำหรับตัวเองนะคะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นงานไงถ้าเรารู้สึกว่าเป็นงานเราจะสบายว่าเฮ้ยมีคนมาช่วยงานเราซึ่งบางทีเนี่ยคนมาช่วยก็เข้าใจผิดคิดว่าเอ้ยมาช่วยงานเบาแรงให้เราเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าเบาแรงให้เรานะแต่เรารู้สึกว่าเขามาเอาบุญกับเรามาแบ่งกันมาแชร์บุญกันคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดใครคิดว่ามาให้อาจารย์ธรรมวลีหายเหนื่อยเนี่ยอันนี้ต้องเปลี่ยนความคิดไปเลย
เพราะว่าตัวเองไม่ได้เคยรู้สึกเหนื่อยกับการที่เรามาสอนกรรมฐานแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดมาแล้วมาร่วมกันเอาบุญกันเนี่ยอันเนี้ยตัวเองก็รู้สึกอยู่ว่าเออมาเอาบุญกันมาแบ่งบุญกันมาแชร์บุญกันและอย่างนึงมีหลายท่านบอกอาจารย์ทำไมไม่สร้างอาจารย์จะสอนคนเดียวตลอดชีวิตหรือมันก็ไม่ใช่มันต้องได้สร้างบุคคลใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะสอนเผื่อวันไหนอาจารย์ไม่มีแรงอาจารย์สอนไม่ได้เนี่ยก็จะได้มีคนที่สอนได้แนวทางอาจารย์ขณะที่อาจารย์ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอาจารย์ก็จะได้สอนแนะนำคนอื่นตามแนวนี้ได้สำหรับคนที่ชอบแนวนี้ก็จะได้มีคนสอนต่อไปเราก็มองแบบนี้แหละค่ะเราถึงได้ไม่ได้สอนคนเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยการสอนเนี่ยเดินนั่งเดินนั่งถ้าไม่ติดธุระข้างนอกนะคะอย่างเมื่อคืนเนี่ยก็กว่าจะได้โอนเงินให้น้องชายที่ร้านค้าที่ตัวเองขายอยู่เนี่ยก็ดึกลืมขับรถมาถึงปุ๊บเพียก็นอนเล่นๆนะคะไม่ได้หลับหรอกรอรายการเข้าสถานีวิทยุพอจัดรายการวิทยุเสร็จนึกขึ้นได้ตายแล้วเราลืมงานหลักของเรางานหลักของเรามันอยู่ที่ร้านค้าที่เราเอาเงินมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราเนี่ยแหละมันก็ต้องมีคือทั้งหมดเนี่ยมันก็วางแผนเอาไว้หมดแล้วชีวิตเราจะทำอะไรกับตัวเองมั่งเราต้องมีรายได้เราต้องมีอาชีพให้น้องเราต้องทำอันนี้คือหน้าที่ของทางโลกที่เราจะต้องรับผิดชอบอยู่กับหน้าที่ของทางธรรมเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งซึ่งถ้าเรามีความสุขเรายินดีอ่ะอย่างเช่นทางโลกเนี่ยโอ้บางทีก็เหนื่อยนะคะต้องบอกถึงบางทีเนี่ยงานทางโลกไม่เหมือนงานทางธรรมงานทางธรรมเนี่ยมันจะมีความสุขมันจะเห็นบุญตลอดแต่ถ้าเกิดงานทางโลกเนี่ยเราเอามันเป็นบุญเนี่ยเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นหน้าที่ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างอ่ะที่คิดเป็นหน้าที่มันจะเหนื่อยหมดก็ตัวเองก็อย่างที่ทุกคนมีปัญหาทางบ้านอ่ะบ้านใครไม่มีปัญหาไม่มีบอกต้องมีอ่ะเพราะว่าทุกคนมันมีความหวังไงมันมีความหวังอยู่ในใจว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้ความหวังในใจของเราเนี่ยมันมีมากหรือมีน้อยหรือเรามองโลกเนี่ยในมุมมองที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องต่อสู้แล้วทุกคนที่อยู่ทางโลกเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่าอะไรเป็นบุญเนี่ยเขามองเป็นเงินการทำมาหากินเนี่ยเขามองว่ามันคือการทำเงินเขาไม่ได้มาเอาบุญอะไรกับเราอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่กับเขายังไงยืนอยู่บนฐานจุดที่มองกันถูกต้องในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็เอาธรรมะขึ้นมาหล่อเลี้ยงหัวใจเราเนี่ยให้การอยู่ทางโลกของเราเนี่ยให้มันมีธรรมขึ้นอันนี้ต่างหากมันคือโจทย์ที่ยากทำยังไงที่จะให้ชีวิตทางโลกของเราท่ามกลางความเห็นแก่ตัวของคนที่เขาไม่ได้คิดถึงบุญบาปอะไรอ่ะแต่เราเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันมีบุญมีบาปอยู่ในใจเนี่ยแต่เราต้องอยู่กับเขาอ่ะทำยังไงให้ใจของเรามันเป็นบุญอันนี้ต่างหากคือโจทย์ที่เราจะต้องทำสวัสดีค่ะพี่ต๋อมหายเหนื่อยหรือยังนะคะไปด้วยกันมาอะไรที่เราทำแล้วเนี่ยอย่างเช่นทางโลกบางอย่างเนี่ยมันก็เราต้องรับผิดชอบหลายคนที่มาเข้าคอร์สวิปัสสนาคอร์สเข้มที่วัดป่าจริยธรรมวันที่หนึ่งหรือวันที่เจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยถามโยคีหลายท่านบางท่านก็เพิ่งมาครั้งแรกบางท่านก็ปฏิบัติมาหลายที่แล้วการปฏิบัติวัดป่าจริยธรรมที่ผ่านมาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับวัดภูจวงการสอนหรือการบรรยายเนี่ยแทบจะแตกต่างกันเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ได้รับของผู้ที่แนะนำในการปฏิบัติก็คือความอิ่มใจที่ได้ทำมันเหมือนกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะการสอนกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเป็นแบบบล็อกตายตัวว่าวันนี้รูปแบบอันนี้ทำแบบนี้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 แล้วคอร์สหน้าเนี่ยรูปแบบเนี่ยมันก็เหมือนเดิมรูปแบบเนี่ยแพทเทิร์นหรือแบบหรือกรอบเนี่ยมันเป็นกรอบเดียวกันแต่การอธิบายต่างๆที่มันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับโยคีอย่างโยคีที่มาปฏิบัติที่วัดภูจวงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโยคีใหม่ซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็มีโยคีของวัดภูจวงเนี่ย
พอรู้ว่าท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ไปสนามสอบบาลีสนามหลวงที่วัดหนองขุนชาติก็ไปถวายนะไปถวายกาแฟไปถวายกาแฟนะน้องจูนก็เริ่มและวัดภูจวงเนี่ยจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเราเริ่มมีศีลกรรมฐานละที่นี่นะคะส่วนที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยโยคีเก่าเยอะคืออยู่ด้วยกันมาหลายปีเจอหน้ากันในคอร์สกรรมฐานแล้วก็มีความเข้าใจกันอย่างสมัยก่อนเนี่ยอย่างในคอร์สเนี่ยถ้าไม่คุยไม่อะไรปุ๊บเนี่ยมีหลายคนนะคะหลายท่านมากเลยที่เคยเจอกันข้างนอกแล้วชวนมาเข้าคอร์สเข้มพอมาเข้าคอร์สเข้มปุ๊บเนี่ยตอนที่สถานะเจอกันเนี่ยมันเป็นคนรู้จักกันน่ะยิ่งโดยเฉพาะไปทัวร์นะไปอินเดียนะตัวเองก็เป็นคนที่ทำหน้าที่อะไรก็เต็มที่ทุกหน้าที่อ่ะไปอินเดียเราเป็นผู้จัดอ่ะเราก็ต้องบริการดูแลเป็นอย่างดีเทคแคร์ทุกอย่างเราพยายามทำหน้าที่ของเราให้มันสมบูรณ์เขาก็เห็นว่าเอ้ยเราก็มีความสุขดีอะไรดีก็เลยเห็นว่าเรามีคอร์สเข้มก็เลยอยากที่จะไปเข้าคอร์สเข้มกับเราก็ไปเข้าปรากฏว่าพอเข้าคอร์สเข้มเนี่ยการดูแลหรือการใส่ใจของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะว่าเราเปลี่ยนหน้าที่ไงเราไม่ใช่ผู้จัดทัวร์ละเราไม่ใช่คนดูแลลูกทัวร์ละแต่เราเป็นอาจารย์ถามว่าความใส่ใจเหมือนเดิมหรือเปล่าความใส่ใจเหมือนเดิมแต่รูปแบบมันเปลี่ยนไปเราต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจเขาในฐานะที่เราเป็นวิปัสสนาอาจารย์ไม่ใช่เขาเป็นนางพี่มันยังไงบ้างเหนื่อยไหมทุกไหมหรือมีขาดหรืออะไรบอกนะอะไรเงี้ยแบบนั้นไม่ทำไม่ได้แต่ตอนนั้นไม่รู้ไม่ได้พูดเอาไว้ล่วงหน้าเขาก็เลยเข้ามาหวังพอออกจากคอร์สไปไม่พอใจด้วยความที่ว่าเจ้าของเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยจะดูแลเป็นพิเศษจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกว่าคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งจริงๆแล้วสำหรับตัวเองเนี่ยโยคีเนี่ยเรามองแล้วเรารักเหมือนกันหมดอ่ะเรารักหัวใจเขาอ่ะที่เขาไว้ใจเราเชื่อใจเราแล้วก็มักเปิดคือการเข้าคอร์สเข้มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนสอนเป็นคอร์สของท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์เป็นคอร์สของอาจารย์ธรรมวลีเขารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเดินทางมาหาเราเนี่ยเขาเปิดใจให้เราแล้วเราจึงพร้อมที่จะดูแลเขาเป็นพิเศษนะคะก็เลยพร้อมที่จะดูแลเป็นพิเศษทีนี้เนี่ยปรากฏว่าโยคีเนี่ยก็ตอนนี้ยกเลิกเป็นเพื่อนไปแล้วด้วยนะตัวเองก็เลยมันมีสองสถานะเขาเข้ามาตอนหลังมาเป็นโยคีแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นอาจารย์อะแต่เขาก็เคืองไปเราก็เลยได้แค่เข้าไปทักเขาอยู่ดีไปดูอ้าวรูปยกเลิกความเป็นเพื่อนทาง Facebook ก็ถือว่าเราได้พูดอ่ะอย่างนี้ดีกว่าตัวเองไม่ได้มีทิฏฐิมานะอะไรก็เข้าไปสวัสดีเขาแล้วก็บอกว่าเห็นยกเลิกความเป็นเพื่อนแล้วก็พูดตรงๆต้องขออภัยด้วยหากที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรไปผิดพลาดเพราะการยกเลิกความเป็นเพื่อนเนี่ยมันหมายถึงว่าต้องมีอะไรสักอย่างนึงมันไม่อยากติดตามมันไม่อยากติดต้องมันไม่อยากอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้กลัวว่าเขาไม่เป็นเพื่อนเรานะแต่เราได้พูดในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะทำอะไรหรือเขาคิดอะไรที่มันไม่ดีอ่ะมันจะได้จบกันเขาจากก็จากไปเถอะไม่เป็นไรหรอกแต่เราเนี่ยได้พูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดละเราก็เลยต้องขอโทษด้วยที่ทำอะไรให้รู้สึกไม่สบายใจถึงขนาดต้องยกเลิกความเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กแบบเนี้ยมีหลายคนที่เป็นแบบนี้คือคาดหวังอ่ะคาดหวังให้เราดูแลเป็นพิเศษคาดหวังให้เราเอาใจเนี่ยบางคนเนี่ยพอมารู้จักกันปุ๊บเนี่ยคือมาถึงก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะเนี่ยมาถึงก็ต้องสำคัญเลยอ่ะแล้วเขาไม่รู้ว่าชีวิตเราไม่ได้มีแค่เขาทุกคนสำหรับเรามันสำคัญหมดไงแล้วเราจะเอาเวลาไปให้เขาไปคุยกับเขาเยอะๆไปอะไรสนุกสนานเนี่ยบางทีคนไม่เข้าใจกันมันก็อยู่ด้วยกันลำบากบางทีเราก็ต้องปล่อยคือจริงๆเนี่ยไม่ได้ไม่ง้อใครนะคะแต่ว่าชีวิตมันเหลือน้อยเหลือเกิน
ชีวิตมันมีอยู่นิดเดียวเส้นทางที่มันจะเดินอยู่เนี่ยเพียงเวลาที่เหลืออยู่มันก็ไม่พอที่จะทําความดีละแต่ถ้าเราต้องไปนั่งเคลียร์คนนู้นเคลียร์คนนี้แล้วตายไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเสียเวลาเปล่าๆความโกรธของเขามันคือกิเลสของเขาอะเราทําอะไรไม่ได้ก็เลยต้องปล่อยอันเนี้ยที่พูดเพราะว่าคิดว่าเป็นประโยชน์กับท่านญาติธรรมทุกๆท่านบางทีเนี่ยเราลืมไปเชื่อหรือเปล่าคะว่าความคิดนี้เกิดขึ้นสมัยที่ตัวเองสอนเด็กตอนนั้นไปสอนเด็กเล็กเด็กประถมไปเป็นครูพิเศษอยู่ในส่วนของวิชาสังคมศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ไปช่วยวัดสอนวัดเนี่ยเขารับงานจากโรงเรียนมาแล้วทางวัดเนี่ยก็ส่งให้เราไปเป็นตัวแทนของวัดช่วยสอนก็ไปช่วยสอนเด็กๆเนี่ยป.1 ป.2 เนี่ยก็จะดื้อๆนิดนึงอ่ะซนน่ะไม่ดื้อหรอกคือซนน่ะตามภาษาเด็กๆเนี่ยแต่เราเองเนี่ยเป็นคนที่โชคดีอย่างนึงคือเด็กซนเด็กดื้ออย่างหมาแมวเนี่ยนอนกันเรียงอยู่ค่ะเนี่ยอย่างหมาแมวอะไรเงี้ยเขาดื้อเขาอะไรเราก็ไม่ได้รู้สึกอ่ะมันไม่ได้รู้สึกโกรธหรือรําคาญหรืออะไรไม่เป็นคนอื่นที่เขามองเราเนี่ยรําคาญแทนเราด้วยซ้ําแต่เราไม่เป็นโชคดีอย่างนึงมันก็เลยไม่ทุกข์กับเรื่องนี้เท่าไหร่ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยมันจะมีเทคนิคในการสอนของเขาอยู่ว่าเราต้องมีกิจกรรมให้เขาทําต่อเนื่องคือเขาต้องรับรู้สิ่งที่เราทําตลอดเวลาถ้าเขาไม่รับรู้ปุ๊บเนี่ยเขาจะเล่นกันเองทํายังไงให้เขาไม่เล่นกันเองแล้วเขาสนใจเราตลอดชั่วโมงโอ้โหเหนื่อยมากตอนนั้นเนี่ยสอนเด็กเหนื่อยมากอะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากสําหรับชีวิตเราที่เข้าไปสอนก็ตื่นเต้นนะอาจารย์ก็บอกเทคนิคมาหลายอย่างสอนไปเอายืนขึ้นพอเหล็กเริ่มไม่เข้าใจอ่ะยืนขึ้นอ่ะตบมืออ่ะพูดตามหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็สอนต่อเอายืนขึ้นอ่ะตบมือพูดตามอ่ะชูมือขึ้นใครอะไรต้องใช้มือไม้เนี่ยในการเป็นสื่อช่วยสอนตลอดเวลาทีนี้ก็มีเด็กที่ดื้อกว่านั้นอีกไม่ทําตามหรืออะไรแบบนี้เราก็เอาใจของเราเนี่ยไปใส่กับเด็กกลุ่มนั้นอ้าวคนนั้นน่ะไม่คุยนี่เล่าให้ฟังนะคนนั้นน่ะไม่คุยไปยืนอยู่หลังห้องแล้วมายุ่งกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนเอาคนที่คุยออกไปทีนี้มันได้รับความสนใจอ่ะเด็กคนอื่นก็เอามั่งเราจะได้เรียกเราจะได้สนใจเพราะเราไม่ดุด้วยไงคือถ้าเกิดว่าเราเรียกเราดุแล้วเราตีเนี่ยคงกลัวแต่ทีนี้เราเรียกแล้วเราไม่ได้ดุไงเขาไม่ได้ถูกตีถูกอะไรเขาก็เลยไม่ได้กลัวเราจนเด็กออกไปห้องแล้วคนแล้วคนเล่าก็ไม่กลัวเราแล้วทุกคนรู้สึกว่าอยากจะออกไปอีกต่างหากปัญหาอยู่ตรงนั้นคิดในใจให้เราจะแก้ยังไงปัญหาเนี้ยที่เด็กแบบชวนกันเล่นอ่ะเพื่อที่จะให้เราสนใจอ่ะเขาต้องการเล่นให้เราสนใจเราก็ดูที่วัตถุประสงค์ของเขาว่าเขาต้องการให้เราสนใจเอานี่ชูขึ้นมาระหว่างการที่สอนอยู่เนี่ยสมองก็คิดทำยังไงกับเด็กทำยังไงกับเด็กคิดขึ้นได้หันไปเจอเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งหน้าตาเรียบร้อยน่ารักมองเราตลอดเลยเราถามอะไรก็ตอบทุกคำเลยนั่งอยู่ข้างหน้าเราก็มองไปเอ้ยรู้แล้วเราเปลี่ยนความสนใจดีกว่าแล้วก็ถามชื่อเด็กผู้หญิงคนนั้นถามชื่อจริงบอกครูจำชื่อไม่ได้แต่ความจริงอ่ะก็รู้แหละแต่ว่าคือเราเป็นอาจารย์พิเศษอ่ะมันจำไม่ได้หมดอยู่แล้วเรามาสอนไม่กี่ชั่วโมงเราก็บอกว่าอ้าวเนี่ยครูสอนมาตั้งนานแล้วมีเรื่องจะเล่าบอกเลยเด็กครูมีเรื่องจะเล่าให้เด็กๆฟังทุกคนเลยใครอยากฟังมั่งเขาก็อยากฟังนะปกติเนี่ยครูไปที่ไหนเนี่ยไม่ค่อยได้เจอคนน่ารักขนาดนี้มาก่อนเลยชมยังไม่ได้บอกเขาเป็นใครน่ารักมากเห็นแล้วประทับใจเนี่ยกลับไปยังคิดอยู่เลยว่ามันจะต้องอยู่ในใจอีกนานเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากประทับใจอยากจะบอกกับทุกๆคนอยากจะเล่าให้ฟังน้องข้างหน้าชื่ออะไรลูกถามเขาจำชื่อเขาได้จริงๆนะคะเขาชื่อวรรยา
วรยาค่ะวรยาน่ารักมากครูรู้สึกว่าครูเห็นวรยาแล้วครูประทับใจอ่ะวรยาจะอยู่ในหัวใจของครูไปอีกนานเด็กแบบเนี้ยคือคนที่อยู่ในหัวใจของครูคนอื่นไม่สนใจน่ะคนอื่นไม่สนใจเรียนน่ะครูไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะแค่วรยาคนเดียวเนี่ยครูก็ดีใจละพอพูดจบปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะที่เรียนทำทุกคนน่ะนั่งท่าทางแบบวรยาหมดเลยตั้งใจฟังถามตอบคือเรารู้จุดอ่อนของเขาว่าเขาต้องการให้เราสนใจเขาก็เลยพยายามทำให้เราเนี่ยสนใจพอหลังจากนั้นมาทุกคนในห้องเรียนเนี่ยเรียบร้อยไปหมดเลยทำแบบวรยาเราก็เลยชมว่าโอ้โหทุกคนอยู่ในหัวใจเราหมดเลยน่ารักมากถือว่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นการทดลองการสอนที่ประสบความสำเร็จกลับมาที่คอร์สเข้มคอร์สวิปัสสนากรรมฐานต่างๆพอเรามีประสบการณ์ในการสอนเด็กอ่ะตัวเองก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันช่วงที่สอนใหม่ๆแล้วเราก็เอาจริงอ่ะคือความเอาจริงของคนเรามันไม่เท่ากันอ่ะปัญญามันก็แตกต่างตอนนั้นก็คนไหนที่รบกวนคนอื่นอย่างบางคนเนี่ยให้ปฏิบัติธรรมสมัยก่อนสถานที่ก็ไม่สัปปายะโยคีบางคนก็ไปเดินเล่นมั่งไปแอบคุยมั่งเอางานอื่นมาทำแอบช่วงปฏิบัติธรรมเนี่ยแอบไปทำงานก็มีนะไปแอบดูนะคะด้วยปรัชนาจารย์เนี่ยอย่าคิดว่าไม่ได้ไปแอบดูพูดหรือไม่พูดอีกเรื่องนึงไปแอบดูเห็นโยคีกำลังเอาผ้ารับผ้าปักมางานไม่เสร็จพอถึงช่วงคอร์สเราก็ดูที่นั่งตอนนั่งอยู่เฮ้ยโวโยคีหายไปแต่เขาคิดว่าเราคงไม่รู้ไงเราก็ดูเอ้ยที่นั่งมันโวเนี่ยเราก็ไปดูที่ห้องพักเขาที่นั่งไหนโวเราก็ไปดูห้องพักสมัยก่อนเนี่ยใครพักกุฏิเลขที่เท่าไหร่ต้องแจ้งด้วยเราจะได้กลับไปดูที่กุฏิเขาได้ก็กลับไปดูที่กุฏิเขาก็แอบดูอะส่องแอบดูเขาทำอะไรอยู่เห็นรองเท้าแล้วจอดอยู่ไม่ยอมไปปฏิบัตินั่งปักผ้านักเรียนเสื้อนักเรียนซึ่งรับงานมาแต่ว่าทำให้เขาไม่ทันแล้วต้องมาเข้าคอร์สอีก7วันก็น่าจะรู้สึกว่าไม่ทันงานอะไรเงี้ยเอาผ้ามานั่งปักซึ่งคอร์สเข้มเราก็บอกแล้วว่ามันจะต้องทุ่มเทสละตัวเองมาแล้วมาทำงานเอาผ้ามานั่งปักเราก็แอบเห็นอ้าวนั่งปักผ้าอยู่เราก็เอายังไงต่อตอนนั้นพระอาจารย์มหาลพันธ์ก็เป๊ะมากเลยนะคะก็คือถ้าเกิดใครทำผิดเนี่ยไล่ออกจากคอร์สเลยไม่ให้อยู่เราก็ต้องคิดนะว่าเราจะพูดต่อไปหรือไม่พูดต่อไปหรือจะยังไงดีมันถึงจะเป็นประโยชน์ที่สุดที่ดีที่สุดครั้งนั้นต้องขออภัยจริงๆต้องได้เล่าว่าแค่ได้ถามโยคีว่าหายไปไหนทำไมไม่มาปฏิบัติเตือนไปว่าอย่าทำแบบนี้มันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในขณะที่เราเดินเรานั่งอยู่เนี่ยเราหายไปเนี่ยเพื่อนๆเขาก็รู้ข้างๆอย่างน้อยข้างๆก็รู้แล้วว่าเราหายไปอย่าคิดว่าอาจารย์ไม่รู้อย่างเดียวมันไม่ได้ก็บอกเขาเราก็ไม่สนใจคนที่มันไม่ดีอ่ะที่จะเล่าเนี่ยคนนั้นคุยคนนี้ไม่ดีไปดูแล้วก็ไปจัดการกับคนที่ไม่ดีเวลาผ่านไปเป็นปีๆที่เป็นนิสัยแบบเนี้ยเป็นวิปัสสนาอาจารย์นิสัยเนี่ยหลังจากนั้นมาคิดได้ถึงครั้งที่ไปสอนเด็กเฮ้ยบอกกับตัวเองนะคะมันก็มีอะไรเฮ้ยให้อยู่ในใจล่ะเฮ้ยธรรมวลีเธอคิดผิดแล้วนะเธอกำลังสนใจคนที่เขาไม่ได้สนใจเราอ่ะเขาไม่ได้ให้เกียรติเราอ่ะถ้าเขาให้เกียรติเราเขามาคอร์สที่เราสอนน่ะเขาต้องไม่ทำแบบนี้แล้วคนที่ตั้งใจอ่ะคนที่เขาตั้งใจมาหาเราแล้วเขาตั้งใจปฏิบัติอยู่เนี่ยเธอเขาไปไว้ที่ไหนบอกกับตัวเองตั้งแต่นั้นมาถ้าใครพูดไม่รู้เรื่องนิดนึงหรือไม่ตั้งใจปฏิบัติเนี่ยตัวเองก็จะเอาสายตาทิ้งไว้สักนิดนึงแล้วก็มาดูใจเจ้าของ
ว่าโยคีที่เข้ามาสร้างปัญหาหรือสร้างความไม่สงบในคอร์ส1เขาก็อาจจะทนสภาวะในการปฏิบัติไม่ได้อินทรีย์บารมีเขาไม่พอก็ให้เขาเรียนรู้ไปก็ไม่เข้าไปยุ่งกับเขาก็ปล่อยสมัยก่อนเดี๋ยวใครไม่ไหวว่าเป็นยังไงบ้างอย่างงู้นบ้างอย่างนี้บ้างไม่เอาต้องปล่อยคนมันต้องเรียนรู้เองอะบางทีเนี่ยเพราะว่าการบรรยายก็อธิบายบอกตลอดเวลาอยู่แล้วการไปสนใจการไปใส่ใจไปจี้มากๆเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์เพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ไม่ได้ประโยชน์ก็คือคนที่ถูกใส่ใจมากเกินไปแบบใส่ใจแบบไม่มีวิธีอะหลายครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันโยคีมีผู้ช่วยมาช่วยสอนทีนี้เนี่ยคนเราเนี่ยมันจะโดยจิตวิทยาเนี่ยคนเราจะเห็นคุณค่าของคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยตอนที่เราขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งเช่นเราหิวคนเอาข้าวมาให้เรากินคนนั้นจะมีคุณค่าตอนที่เรากำลังทุกข์ตอนเรากำลังท้อคนนี้มาให้กำลังใจเรามีคุณค่าตอนที่เราเครียดคนนี้เข้ามาทำให้เราสนุกสนานคนนั้นมีคุณค่ามันจะมีคุณค่าของคนเกิดขึ้นมาในขณะที่ช่วงนั้นเราอาจจะขาดอะไรไปทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีคุณค่าอะไรหรอกถ้าเราไปเจอเขาวันอื่นช่วงอื่นแต่มันมีคุณค่าในขณะนั้นมันจึงจิตมันก็เลยเกิดอุปทานยึดมั่นไปก็ปรากฏว่าโยคีเนี่ยปฏิบัติไม่ได้ซึ่งตัวเองเนี่ยบอกกับผู้ช่วยหลายครั้งว่าอย่าไปเอาใจบางทีเนี่ยถึงขนาดจะแบบยิ่งเป็นคนที่ยิ่งมาจากต่างประเทศเนี่ยสมมติมาจากต่างประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยเงินค่าเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเงินไทยไงเพราะคนที่ใช้เงินต่างประเทศเนี่ยจะใช้เงินเยอะให้ทีก็ให้เยอะต้องขออภัยที่ต้องพูดความจริงพอมาจากต่างประเทศหรือคนที่ดูดีๆหน่อยก็จะถูกดูแลเป็นพิเศษพอป่วยขึ้นมาหรือพอไม่ใช่ป่วยพอไม่ไหวก็ไปนั่งให้กำลังใจเขาไปพูดอ่ะทนหน่อยนะอย่างงู้นอย่างนี้นะไอ้คำพูดของเราเนี่ยโดยความเป็นวิปัสสนาเนี่ยหรือโดยการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยคำพูดของเรามันไม่ได้ช่วยใครเข้มแข็งเลยถ้ามาฝึกนะแต่ถ้าอยู่โลกภายนอกเนี่ยเขาไม่ได้ฝึกอะไรเนี่ยโอเคเราพูดไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ในคอร์สวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยที่เราพยายามไปพูดกับคนทีละคนเนี่ยเพื่อที่จะเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นกิเลสของเราที่เราต้องการความยอมรับหรือต้องการผลประโยชน์อะไรก็ไม่รู้ล่ะที่เราไปให้กำลังใจเขาเนี่ยมันกลับกลายเป็นทำให้เขาอ่อนแอเราเองเนี่ยอาจารย์เนี่ยที่สอนอยู่เนี่ยเราพยายามที่จะให้เขาเข้มแข็งเพราะเรารู้ว่าความเข้มแข็งขึ้นถ้าออกจากคอร์สไปเขาต้องเข้มแข็งเขาถึงจะออกไปอยู่กับโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขเรารู้ว่าเขาจะได้รับแต่ปรากฏว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจจุดหมายที่เราต้องการก็ไปให้กำลังใจไปปลอบประโลมใจอะไรใจพอถึงเวลาเนี่ยพอเปิดใจเนี่ยโยคีก็พูดเลยบอกว่าเนี่ยได้คนนั้นเลยดูแล้วสุดท้ายเนี่ยสังเกตยงไหนมากลับนะการเด็กคนนั้นไม่มีต่ำเลยแต่จะสนิทอยู่กับคนนั้นอ่ะคนที่ดูแลเป็นพิเศษมันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวบนจุดหมายของคนที่เขาต้องการที่จะได้ดีอ่ะตัวเองมองแบบนั้นเลยนะคะเขาต้องการที่จะพัฒนาจิตใจตัวเองอะแต่เราเนี่ยไม่เข้าใจจุดหมายที่เขาต้องการพัฒนาจิตใจเนี่ยเรากลับเอากิเลสของเราส่วนตัวเนี่ยที่เราคิดว่าคิดเองอะว่าเขาไม่ไหวเขาอะไรเขากำลังฝึกอยู่เขากำลังต่อสู้อยู่จิตในขณะที่กำลังต่อสู้อยู่กับความรู้สึกในใจเนี่ยนั่นอะมันหาโอกาสทำที่อื่นไม่ได้แล้วมีแต่คอร์สเข้มเท่านั้นอะหรือคอร์สวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นอะที่คนเราจะมีโอกาสได้ต่อสู้กับความรู้สึกในใจการต่อสู้ในใจเนี่ยมันชัดเจนที่สุดคือการเข้ามาใจของเรามันเป็นเราเป็นอารมณ์ประจันหน้าความง่วงเกิดความฟุ้งเราต้องเอาสติตั้งสติอยู่บนกิเลสเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะทำแบบนี้หรอกกิเลสมาก็ว่าไปตามกิเลสกิเลสไปทางไหนก็ไปทางนั้น
แทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากิเลสเกิดบางคนเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีคนที่มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยเปลี่ยนวิธีการดูแลหรือแนะถ้าใครตั้งใจปฏิบัติจะคนนี้เขาตั้งใจปฏิบัตินะพยายามที่จะให้ข้อมูลกับเขาพยายามที่จะดูแลเขาให้ดีที่สุดสมกับที่จิตใจของเขาเนี่ยตั้งใจมาหาเราส่วนคนที่มาแล้วถึงเวลาเนี่ยบางคนเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่ากลับไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยยกเลิกกันเพื่อนไปเลยเป็นศัตรูเพราะเราไม่เอาใจใส่เขาไม่ดูแลเขาเขาต้องการแค่การบริการของเราเขาไม่ได้ต้องการความรู้ที่เรามีเราต้องการที่จะให้ความรู้เราต้องการที่จะให้เทคนิคที่ชาวชีวิตของเขาจะดีขึ้นแต่เขาไม่ต้องการเขาต้องการการบริการของเราเราบริการได้แต่คุณต้องอยู่ในสถานะที่เราต้องบริการเช่นออกไปต่างจังหวัดด้วยกันออกไปต่างประเทศด้วยกันอันนี้เราจัดแต่ทีนี้ในคอร์สเข้มเนี่ยเป็นไปไม่ได้คนเราเนี่ยอย่างที่พูดไปในช่วงคอร์สเข้มตอนปิดโครงการมันวนสถานที่ผิดมันวนสถานที่ผิดอ่ะชีวิตเนี่ยของเราเนี่ยบางทีเราก็เลยสับสนแล้วก็เกิดคำถามขึ้นมาบ่อยๆว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นอ่ะเรามาวัดเนี่ยปฏิบัติวัดหน้าจะเป็นหน้าเราดูคนที่แบบนี้เนี่ยเราวัดที่แบบนี้เราฟังแล้วก็ยิ้มเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวทำตามเลยที่มาแนะนำแต่คนที่จะรู้ดีที่สุดเนี่ยก็คือท่านเจ้าวาดว่าอะไรที่มันเหมาะแต่การที่เราไปแนะนำเราได้บุญแล้วตอนที่เราไปแนะนำอ่ะเราได้บุญแล้วนะคะแต่หลายคนเนี่ยมักจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองหรือทำอะไรต้องทำให้ได้ดั่งใจก็คือว่าพอแนะนำปุ๊บเนี่ยคำพูดของตัวเองต้องมีความหมายคือต้องทำตามเหมือนกับเราอ่ะบางทีเดี๋ยวนี้ตัวเองก็เลยเลิกไปเลยนะถ้าผู้อยากต้องดูผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงบางทีเนี่ยเราไปถามเนี่ยเราเป็นคนที่คิดอะไรทำอะไรเนี่ยเราใช้เหตุผลเยอะเราอยากจะดูมุมมองความคิดวิสัยทัศน์ของครูบาอาจารย์หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านมองอ่ะอย่างเช่นคนแก่สมมติว่าเราจะทำอะไรสักอย่างในวัดเนี่ยเราจะถามว่าถ้าทำแบบเนี้ยคนแก่รู้สึกยังไงบางทีเนี่ยมันไม่ใช่อำนาจการตัดสินใจของคนแก่ในวัดอยู่แล้วคนแก่ถ้าเราตัดสินใจยังไงเนี่ยเขาก็ตามเราอยู่แล้วซึ่งมีคนหลายคนบอกว่าอ้าวอาจารย์ธรรมลีจะไปไล่ถามทำไมว่าคนนั้นรู้สึกยังไงคนนี้รู้สึกยังไงคนนู้นรู้สึกยังไงถ้าอาจารย์ธรรมลีตัดสินใจไปเลยทุกคนก็ต้องทำตามอยู่แล้วบางสีมันเป็นหน้าที่การตัดสินใจของเราอะไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปถามคนอื่นแต่ถ้าเกิดว่าเรามองโลกให้มันละเอียดขึ้นนิดนึงคิดตามนะคะมองโลกนี้ให้ละเอียดขึ้นนิดนึงที่เราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างการตัดใจของเราเนี่ยตัวเองพยายามที่จะให้มันไม่เบียดเบียนคนอื่นคือเรื่องหน้าการตัดสินใจก็ถือเราตัดสินใจยินทางอ่ะถ้าท่านทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าทำแบบนี้ปิ๊บจะเป็นยังไงก็เหมือนโยนหินถามทางอ่ะแล้วก็ฟังความคิดของทุกๆคนน่ะมาประมวลว่าคนส่วนใหญ่ต้องการอะไรการตัดสินใจไม่ใช่ความคิดของเราเป็นใหญ่แต่เราจะดูว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยรับได้ขนาดไหนกับสิ่งที่เราจะทำแต่ทีนี้ปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นปัญหานี้คืออะไรปัญหานี้ก็คือว่าถ้าเราถามคนผิดเราไม่ได้ถามให้เขาช่วยตัดสินใจเราถามเพื่อที่จะประเมินการตัดสินใจของเราแต่ถ้าเราพบคนพาลน่ะคนพาลนี่มีปัญญาเขาก็จะแบบถามทำไมถามแล้วก็ไม่เห็นทำตามเลยหรือบางทีพอเราถามปุ๊บเนี่ยไปหาแนวร่วมต้องการให้คนน่ะพูดตามที่ตัวเองอยากต้องการจะได้
เป็นอย่างนั้นอีกมันเลยกลายเป็นว่าขอบคุณพี่เพชรพี่เพชรอยู่ไหนนะคะอยู่ที่หนองบัวหรือเปล่าอ๋อพี่เพชรอยู่วัดป่าจริยธรรมนะเพราะว่าป่าจริยธรรมมีงานพรุ่งนี้เนี่ยฉลองสถานีเป็นวันเจริญอายุวัฒนมงคลท่านเจ้าอาวาสพระครูจริยสารธรรมนะคะท่านพระอาจารย์นิรุตในวันพรุ่งนี้วันนี้วัดน่าจะเริ่มมีงานแล้วนะคะก็ถวายได้ถวายมุทิตาสการะท่านไปแล้วพอคิดว่าไม่ได้ไปเนี่ยตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องของการเดินทางอยู่เลยเพราะว่าวันที่10พรุ่งนี้12ซึ่งเป็นของไม่ผ่านไม่ได้ว่าติดคอร์สที่หนองบัวลำพูที่สวนธรรมเจนจิรากอพงก็เลยกำลังวางแผนอยู่ว่าถ้าขาดเนี่ยมันการเรียนออนไลน์ถ้าขาดเนี่ยจะขาดให้น้อยที่สุดคือชั่วโมงหนึ่งช่วงบินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ว่ากันต่อคือวันที่12ก็ยังมีเรียนอยู่ก็เลยกำลังวางแผนอยู่ก่อนที่เข้ารายการเนี่ยก็คุยกับพี่หมออมรเรื่องของเวลาตารางบินคิดว่าจะบินไปพรุ่งนี้จะได้มีเวลาอีกวันนึงอีก2วันเรียนอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่กับพ่อแม่ด้วยแล้ววันที่12 11เย็นเนี่ยว่าจะบินแต่กำลังดูว่าจะบินเวลาไหนแล้วก็จะไปรวมกับคณะที่หนองบัวลำพูแต่ก็คุยกับพี่หมอหลายอย่างเรื่องคนไปรับที่สนามบินอีกอะไรหลายๆอย่างก็วันนี้เนี่ยว่าจะรายการเสร็จทานข้าวเสร็จจะรีบกลับบ้านก็ปรากฏว่ากระเป๋าอะไรก็ต้องจัดเอาไว้ก่อนฝากทางวัดเอาไปด้วยให้ไม่เสียสมนนำไปด้วยตัวเองขึ้นเครื่องไปก็คงจะไม่ได้เอาอะไรไปก็คงจะเอาแต่ตัวไปเจอของที่นู่นโน้ตบุ๊กอีกเครื่องนึงสำคัญที่สุดเอาไว้ทำงานนะคะก็ที่เราคุยกันเบื้องต้นว่าหลายคนบอกว่าอาจารย์ไม่เหนื่อยเหรอต้องบอกว่าถ้าเราคิดว่าเรามีบุญมากเราจะเหนื่อยไหมเรารู้สึกว่าโอ้โหอะไรที่เราทำอยู่มันก็เป็นบุญไปหมดอ่ะมันก็จะไม่เหนื่อยมันจะรู้สึกว่าเอ้ยเราโชคดีนะที่เราได้มีโอกาสทำบุญขนาดนี้เราครูบาอาจารย์มอบโอกาสให้กับเราให้เราได้สร้างบารมีทุกคนให้โอกาสกับเราอย่างสอนกรรมฐานเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าใครจะสอนก็ได้แต่ด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เราสอนมานานมันทำให้การยอมรับมันเริ่มมีขึ้นมาแล้วทุกคนก็เริ่มที่จะให้โอกาสเราหลังจากนั้นมาเราได้ทำงานของเราเต็มที่แล้วผลที่ได้รับเนี่ยก็คือมีคนได้ประโยชน์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมันรู้สึกดีใจมันยิ่งมีความสุขอ่ะมันเหมือนกับเราปลูกต้นไม้แล้วมันกำลังออกดอกออกผลน่ะลองไปถามชาวนาชาวสวนที่เขาปลูกต้นไม้ทำไร่ทำสวนแล้วมันกำลังรับผลผลิตน่ะถึงมันจะเหนื่อยในการเก็บด้วยความสุขอารมณ์มันเป็นอารมณ์นั้นถึงจะไปคอร์สเยอะขนาดไหนยิ่งคอร์สเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งมีความสุขแต่เวลาเรียนอะไรก็เพื่อนก็โทรมาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมก็เลยบอกว่าก็สบายดีแต่พอเรื่องเรียนเนี่ยถามว่ามีหลายคนบอกเอ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับการเรียนไม่ใช่ไม่ให้นะแต่ชีวิตเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดคือบุญที่ได้สอนกรรมฐานบุญที่ได้สร้างบารมีการเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รักการเรียนเดี๋ยวอาจารย์ฟังก็จะเสียใจว่าเราไม่รักเรียนเรารักเรียนเรารักการเรียนเรารักมหาลัยเลยล่ะค่ะเป็นคนที่รักสถาบันแต่ว่าเรามองว่าถ้าเราเรียนมาเนี่ยแล้วเราไม่เอามาทำประโยชน์เนี่ยมันก็ไม่มีความหมายไอ้สิ่งที่เราทำอยู่มันคือจุดหมายของการเรียนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยที่เราไปเรียนเนี่ยเราเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองเนี่ยให้การทำงานของเรามันดีขึ้นแต่ถ้าเราเรียนแล้วเนี่ยศักยภาพในการทำงานของเราลดลงเราจะเรียนไปทำไมคำถามนี้มันมาหาเราแบ่งเวลาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการแบ่งเวลาเพราะว่าการเปิดคอร์สเนี่ยมันเปิดที7วันมันก็ทำให้เรามีปัญหาเรื่องของเวลานิดนึงมันปงใจไม่ได้อันนี้เป็นข้อเสียนะไม่ใช่ข้อดี
มันปลงใจไม่ได้ที่จะทิ้งงานหลายคนก็บอกว่ามันต้องทิ้งบ้างเอาการเรียนให้สำเร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่เรามองรู้สึกว่าทำยังไงอ่ะตอนนี้ก็ยังมีอารมณ์นั้นอยู่ว่าทำยังไงอ่ะให้มันไปด้วยกันได้โดยที่ไม่ต้องทิ้งให้มันไปด้วยกันได้อ่ะยอมเหนื่อยยอมเหนื่อยแต่ไม่ทิ้ง ก็เลยเกิดมุมมองหลายๆมุมมองขึ้นมาว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆฝ่ายโดยเฉพาะเพื่อนๆห้องเรียนที่คณะพุทธปริญญาเอกสาขาพระไตรปิฎกศึกษาขออนุญาตเอ่ยสาขาด้วยขออนุญาตเอ่ยห้องเรียนรุ่นหนึ่งเพื่อนๆเนี่ยน่ารักมากนะครับเพื่อนๆเนี่ยน่ารักมากก็คือตามที่จะถามตามที่จะคุยกับเราสอบถามเราว่าเราเป็นยังไงบ้างให้กำลังใจพอเห็นว่าเรามาทำงานตรงเนี้ยเราไม่ได้ไปทะเลถลายอ่ะทำอะไรที่อื่นก็พยายามที่จะแจ้งเรื่องของรายงานทำนู่นทำนี่ทำหรือยังไอ้นั่นหรือยังไอ้นี่หรือยังรู้สึกบุญมันช่วยบุญมันทำให้เราเจอคนดีเราจึงยิ่งมีความรู้สึกว่าเราทิ้งบุญไม่ได้อะไรที่มันเป็นบุญเนี่ยเราต้องรักษาไว้เพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยสิ่งที่มีค่าที่สุดเนี่ยคำว่าบุญเนี่ยคืออะไรสวัสดีค่ะพี่ปีเสียงเปลี่ยนไหมเสียงเปลี่ยนไงนะตอนนี้จมูกมันแน่นแต่มันไม่ใช่มีน้ำมูกนะคะมันแน่นแบบเหมือนกับมันมีการพองตัวของข้างในเนื้อเยื่อนะคะมันก็เลยเหมือนกับเป็นหวัดคล้ายๆนะคะแต่ว่าไม่มีน้ำมูกค่ะหายใจสะดวกอยู่แต่มันแน่นๆอยู่ข้างในมันเหมือนไส้เหมือนกับภูมิแพ้ค่ะนะเป็นภูมิแพ้คล้ายๆอย่างนั้นก็เลยยิ่งศึกษาธรรมะยิ่งดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันเนี้ยยิ่งมองเห็นถึงพระคุณที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงค้นหาวิธีการต่างๆให้เราเนี่ยได้พบกับความสุขในทุกรูปแบบอย่างรายการธรรมวารีที่มาพูดอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้รู้เองเลยกว่าจะเข้าใจเวลานะคะสติปัญญาน้อยเป็นธรรมะของพุทธเจ้าใช้เวลาในการทำความเข้าใจเนี่ยเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้แล้วก็นำมาพูดให้กับทุกๆท่านฟังในกลุ่มเล็กๆของเราจนได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยต้องบอกว่าอย่างโยคีหลายท่านเลยบอกว่าเนี่ยไปฟังที่คอร์สกับฟังที่รายการเนี่ยไม่เหมือนกันฟังที่วิทยุไม่เหมือนกันบอกจริงเพราะว่าโดยเฉพาะคอร์สเนี่ยในการปฏิบัติวิปัสสนาคอร์สเข้มเนี่ยการบรรยายเนี่ยมันต้องดึงสภาวะธรรมที่โยคีเนี่ยปฏิบัติแล้วเจอแล้วเอาสิ่งที่โยคีเนี่ยเจอด้วยประจักษ์ด้วยตัวเองเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยเอามาพูดแล้วถึงจะมาอธิบายให้เกิดความเข้าใจได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยอยากจะพูดเรื่องอะไรเตรียมแพทเทิร์นมาพูดเลยไม่ใช่นะคอร์สคือการนำสิ่งที่อยากจะพูดมาสิ่งที่โยคีแล้วก็นำสิ่งที่โยคีมีเนี่ยมาอธิบายในสิ่งที่ต้องการจะพูดดังนั้นแต่ละครเนี่ยจึงมีการอธิบายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติธรรมว่ากำลังปฏิบัติธรรมอยู่ในช่วงไหนทำอะไรอยู่เราก็จะแนะนำไปค่อยๆทำกันไปอย่าไปใจร้อนขอให้เราได้มาขอให้เราได้อยู่กับปัจจุบันจุดหมายคืออยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวตอนที่ตัวเองปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็มีจุดหมายสูงมากไปถึงนี่โอ้โหได้ทำนะไปถึงนี่เขียนนะไปถึงนี่ปุ๊บเนี่ยขึ้นไส้เลยเพราะว่ามันจะเอาจริงอ่ะโอ้โหแต่เรารู้วิธีแล้วต้องเต็มที่เลยเราฟังธรรมะมาเยอะเราต้องปฏิบัติให้เต็มที่เลยปรากฏว่าไปถึงปุ๊บเนี่ยขึ้นไส้ปฏิบัติไม่ได้เลยไม่ได้เลยไงก็ไม่ได้ปรากฏว่าพอเราเข้าใจการปฏิบัติเนี่ยแม้กระทั่งความคิดที่มันไหลอยู่ในหัวสมองของเราเนี่ยซึ่งมันเป็นความคิดที่
เป็นปัญญาก็เถอะปัญญาที่เกิดขึ้นจากความเคลื่อนตามอย่างอย่างมันไหลมากที่ผ่านมาตัวปัญหาเรื่องนี้มาปีหลายปีมันไหลมันพลางพลูมันเป็นเรื่องราวเพราะเราเรียนอภิธรรมด้วยหลังจากนั้นมาเนี่ยมันปฏิบัติกำหนดทีไรเนี่ยมันมีพวกนี้มาแล้วเราก็จะคิดไปทั้งชั่วโมงเลยหมดไปกับความคิดจนเราถูกบดบังความจริงที่มันจะเกิดขึ้นจากปัญญาของเราจริงๆในขณะที่เราปฏิบัติแต่พอใช้เวลามันปี2ปีอะพอจะเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเรานั่งกำหนดพอความคิดที่มันเป็นปัญญานั่นแหละความคิดที่เป็นจินตามยปัญญาเนี่ยมันผุดขึ้นมาเนี่ยกำหนดคิดหนอความคิดที่เป็นจินตามยปัญญาผุดขึ้นมากำหนดคิดหนอคิดหนอความเป็นปัจจุบันเกิดขึ้นไอ้ตัวที่คิดหนอนั่นแหละมันกลับกลายเป็นพื้นฐานของปัญญาของเราตัวใหม่ซึ่งเป็นภาวนามยปัญญาเบาเรียกได้ละตอนไหนจินตามยปัญญาเกิดคิดเพื่อที่จะมาพูดมาบรรยายตอนไหนขณะที่ชีวิตของเราอยู่ในปัจจุบันเราต้องการภาวนามยปัญญาเพื่อให้เกิดปัญญาของเราเราสามารถที่จะเลือกใช้วิธีทำของเราเกิดประโยชน์ได้ปัญญาทั้งหมดมันมีความหมายหมดมีคุณค่าหมดแต่อยู่ที่ว่าปัญญาอันไหนเอาไว้ใช้เป็นขอบคุณมากคุณปัญญาที่รายการของเรากลับมาที่วัดผุดจวนเหมือนเดิมพรุ่งนี้คงจะเจอกันที่กรุงเทพมหานครนะคะขอนำบุญกุศลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอร์สเข้มหล่อพระที่สวนธรรมเจนจิรากอบพงไปทำบุญใส่บาตรคณะพระธุดงค์แล้วขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรที่น่ารักทุกท่านเลยค่ะที่ร่วมโอนปัจจัยมาถวายท่านพระอาจารย์จรัญได้เล่าได้สะสมบุญนะก็ได้ได้สรุปคุณครูจริยธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าอริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ติดตามรับฟังธรรมดีมาตลอดวันนี้เวลาหมดลงก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ